คุณเคยสับสนเรื่องทานถั่วเหลืองบ้างไหมคะบางคนก็บอกว่าทานถั่วเหลืองนะแล้วป้องกันการเป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมบางคนก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งอยู่ห้ามทานถั่วเหลืองตกลงเอายังไงกันแน่คะถั่วเหลืองจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมหรือมดลูกนะคะแต่ทำไมดร.แม็กซ์เกอร์สันถึงให้ผู้ป่วยมะเร็งงดผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทั้งหมดสาเหตุหลักๆเลยนะคะอย่างแรกเลยถั่วเหลืองในสมัยนี้การปลูกในสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะถั่วเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นถั่วเหลืองที่แปรพันธุ์มาแล้วหรือที่เรียกว่า GMO แล้วบางคนถามว่างั้นทำไมเราไม่ทานถั่วเหลืองออร์แกนิกล่ะคะสาเหตุหลักๆที่ดร.แม็กซ์เกอร์สันไม่ให้ทานถั่วเหลืองในช่วงรักษามะเร็งอย่างแรกเลยนะคะถั่วเหลืองมีน้ำมันเยอะเกินไปค่ะอย่างที่สองถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงจริงค่ะเราต้องการโปรตีนแต่โปรตีนในถั่วเหลือง30ชนิดที่ทำให้ร่างกายของเราแพ้ได้เวลาที่คนเป็นมะเร็งอยู่แล้วร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทานถั่วเหลืองเข้าไปโปรตีน30ชนิดที่คนแพ้กันง่ายมากเลยอาจจะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งแย่ลงก็ได้ถั่วเหลืองมีกรดไฟติกแอซิดกรดตัวนี้นะคะจะไปบล็อกร่างกายไม่สามารถให้ร่างกายดูดซึมเอนไซม์จากน้ำผักเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่รักษามะเร็งด้วยวิธีเกอร์สันหรือคนที่ทานน้ำผักนะคะน้ำผักมีไลฟ์เอนไซม์มีออกซิเจนมีสารอาหารเยอะแยะมากมายเลยแต่สารไฟติกแอซิดจากถั่วเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ร่างกายดูดซึมคุณสมบัติจากน้ำผักเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่นี่คือสาเหตุหลักทำไมดร.แม็กซ์เกอร์สันถึงให้งดถั่วเหลืองในช่วงรักษามะเร็งอยู่ค่ะสาเหตุสำคัญอีกอย่างนึงนะคะถั่วเหลืองมีสารตัวนึงที่ทำให้เลือดจับกันเป็นก้อนได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคเลือดอยู่แล้วการทานถั่วเหลืองเข้าไปเยอะๆสามารถทำให้เลือดจับกันเป็นก้อนอาจทำให้เลือดหลอดเลือดแดงอุดตันได้ด้วยค่ะถั่วเหลืองมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากอันนี้ใครๆก็รู้กันอยู่ถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วฮอร์โมนของคุณน่ะค่อนข้างเยอะฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงคุณควรจะงดอาหารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนข้อต่อไปถั่วเหลืองย่อยยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมะเร็งโดยเฉพาะลำไส้ของคุณทำงานหนักอยู่แล้วทานถั่วเหลืองเข้าไปร่างกายก็จะย่อยถั่วเหลืองยากเข้าไปอีกทำงานหนักมากขึ้นแทนที่จะให้ลำไส้ของเรากระเพาะอาหารของเราได้ไปทำหน้าที่อย่างอื่นกับต้องมาย่อยโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งทำงานหนักเข้าไปมากยิ่งขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองอะไรบ้างอย่างเช่นนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองรวมทั้งเป็นกระป๋องทั้งทำสดเต้าหู้ทุกอย่างรวมไปถึงซีอิ๊วขาวถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วโค้ชแนะนำให้งดถั่วเหลืองนะคะถ้าคุณอยากดูแลรักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มโปรตีนจากพืชผักโค้ชแนะนำไม่ให้ทานถั่วเหลืองจากอาหารแปรรูปนะคะให้ทานถั่วเหลืองที่ใกล้เคียงกับรูปแบบธรรมชาติที่สุดแนะนำให้ทานถั่วแบบนี้ค่ะเป็นถั่วแร้ญี่ปุ่นนะคะจะดีมากกว่านะคะแนะนำให้ทานเป็นถั่วสดๆไปต้มนะคะหรือที่เรียกว่าถั่วอะดามาเมะนะคะทานถั่วเหลืองหรือถั่วต่างๆในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดจะดีที่สุดเลยค่ะหรือที่เขาเรียกว่าทานแบบโฮลฟู้ดนะคะวันนี้โค้ชนาธาลีขอฝากเรื่องถั่วเหลืองไว้เท่านี้นะคะคิดว่าวันนี้คงเข้าใจกันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งและยังไม่เป็นมะเร็งเราควรจะทานถั่วเหลืองแบบไหนอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักให้เพื่อนๆที่สงสัยเรื่องการทานถั่วเหลืองด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ